สวัสดีครับเช้านี้นะพามาดูนะครับสำหรับคันนี้ Toyota Wigo นะฮะ4ประตูนะครับคันนี้วิ่งไกลจากกาญจนบุรีเลยนะครับขอบคุณ FC มากๆเลยนะครับสำหรับน้องคันนี้ฮะเดินทางกันมานะครับลูกค้ามีอุปกรณ์มานะครับเดี๋ยวนะพามาชมว่าอุปกรณ์มีอะไรกันบ้างนะครับลูกค้าซื้อมาก็จะมีนี่ฮะลำโพงแยกชิ้นนะครับ2ทางเป็นลำโพงแยกชิ้น 2-way รุ่น DSK นะครับตัวนี้165นะครับ .3 เป็นลำโพงแยกชิ้น2ทางจากเฮิร์สนะครับรุ่น DSK นะครับก็จะมีประกอบไปด้วยนะครับลำโพง6นิ้วนะครับตัวนี้ 6.5 นิ้วและการลงประตูนะครับแล้วก็ทวิตเตอร์อันนี้รับกำลังวัตต์ได้ถึง160เลยนะครับส่วนทวิตเตอร์ตัวนี้รับกำลังวัตต์ได้ถึง80วัตต์นะครับเจาะใส่ตำแหน่งหูช้างของToyota Wigo รุ่นนี้เลยนะครับลูกค้ามีอุปกรณ์มานะครับมาตามต่อที่อันนี้ใส่คู่หน้านะฮะใส่คู่หน้าเป็นลำโพงแยกชิ้นอันนี้เป็นลำโพงใส่ประตูหลังนะครับประตูหลังใช้รหัส DCX นะครับ 165.3 เป็นลำโพง Coaxial หรือลำโพงรวมชิ้นนั่นเองนะครับนี่ฮะสวยๆแบบนี้เลยนะครับหนาตึ๊บเลยนะฮะนี่ครับเป็นลำโพงแยกชิ้นนะฮะอันนี้เป็นทวิตเตอร์นะฮะอันนี้เป็นนี่ฮะวูฟเฟอร์นะครับ6.5 นิ้วนะครับรับกำลังวัตต์ได้ถึง120วัตต์นะครับแล้วก็นี่ฮะทำความถี่ต่ำนะครับด้วยตู้พิงหลังจาก MTX Audio งานหุ้มสักหลาสวยงามนะครับดูนี่ฮะเป็นทับบางนะครับจาก MTX นะฮะทำการเดินได้นะครับปักโลโก้นะฮะคำว่า MTX Audio นะฮะสามารถปรับจูนความถี่นะครับชุด input ได้ฝั่งนี้นะครับนี่ฮะแจ็ค RCA นะครับพร้อมกับนี่ฮะชุดไฟเข้านะฮะแบบนี้แล้วก็ปรับจูนได้เลยนะครับลูกค้าก็เพิ่มเติมนะครับทำกับเราเพิ่มเติมในส่วนของการแดมประตูนะฮะนี่ฮะแดมประตูด้วย Data System นะครับส่วนสเปเซอร์ลูกค้ามีมานะครับก็มาเพิ่ม Power Amp กับน้าอีก1ตัวรวมถึง Preamp Bostwick นะครับพร้อมหน้ารองปีนะฮะพร้อมกับทำการเดินระบบนะครับนี่ครับนี่ช่างกำลังทำการแดมนะครับแผ่นแดม Data System เป็นแผ่นแดมฟรอยนะครับแบบเป็นบิวอิกนะครับตัวนี้รับประกัน10ปีเต็มความหนาประมาณ 2.2 มิลนะครับความกว้าง60x100นะฮะตัวนี้ไม่มีกลิ่นเหม็นนะครับไม่มีสารก่อมะเร็งรับประกันยาวนานถึง10ปีนะครับสำหรับใครที่มีอุปกรณ์มาแล้วนะครับสนใจที่จะให้น้าติดตั้งนะครับก็เชิญนะครับเรียนเชิญได้เลยนะครับเรารับทำทุกอย่างนะครับในส่วนของลูกค้าที่มีอุปกรณ์มานะก็รับทำไม่มีก็ซื้อกับน้าได้นะครับเพิ่มเติมแบบไหนก็มาคุยกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะฝากไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวติดตามคลิปติดตั้งโรงรถแล้วเป็นยังไงนะครับมาฟังเสียงกันครับ